ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Manager Game Unbox นะครับรายการที่จะมาแกะกล่องเกมการ์ดของเล่นของสะสมที่น่าสนใจนะฮะก็สำหรับของที่เราจะมา Unbox กันในวันนี้นะฮะก็เป็นของที่พิเศษมากๆเลยนะฮะนั่นก็คือ The Crew Motorface นะครับ911 Legacy A Porsche Story นะฮะจริงๆแล้วนะเขาน่าจะอ่านออกเสียงกันว่า Porsche นะครับแต่ว่าเราก็ติดเรียก Porsche แล้วก็อ่านว่า Porsche แล้วกันนะฮะก็เป็นของพรีเมียมนะฮะจากเกม The Crew Motorface นะครับซึ่งเป็นภาคล่าสุดเกมแข่งรถภาคล่าสุดจาก Ubisoft นะฮะซึ่งของชิ้นนี้ก็ส่งตรงมาจากทาง Ubisoft เลยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทาง Ubisoft ด้วยนะครับสำหรับของพรีเมียมชิ้นนี้นะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับก็สำหรับThe Crew Motorface เนี่ยเป็นเกมแข่งรถ Open World ภาคที่3แล้วนะฮะจาก Ubisoft นะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยจะออกจากประเทศสหรัฐอเมริกานะมาที่มาซิ่งกันที่เกาะโออาฮูนะฮะในฮาวายนะครับก็เราจะได้ขับรถกินลมชมวิวแข่งรถชมวิวแบบชมธรรมชาตินะฮะทั้งแบบว่ามีวิวทิวทัศน์ที่เป็นทะเลเป็นชายหาดเป็นป่าเป็นภูเขาอะไรแบบนี้นะฮะเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะฮะแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยก็จะมีรถให้ขับเลือกขับมากกว่า600คันเลยนะครับรวมทุกแบรนด์ทุกรุ่นเนี่ยก็รวมๆกันแล้วมากกว่า600คันนะฮะโอเคเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับก็มีตามนี้นะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันที่มุมสุดอันนี้ก่อนนะฮะอันนี้เป็นโปสการ์ดนะครับก็คือมอเตอร์เฟสโอ้มีอันนี้เหมือนเป็นจดหมายจากทาง Ubisoft นะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เป็นรูปรถเป็นโลโก้นี่ฮาวายนะฮะเป็นสติกเกอร์มี3แผ่นนะครับแล้วก็มีนี่เป็นโปสการ์ดแบบต่างๆนะฮะ1 2 3 4 5แผ่นนะฮะสวยงามนะสวยงามโปสการ์ดนะครับอุ๊ยเดี๋ยวโอเคถัดไปนะฮะไหนอันนี้เป็นม้วนๆกระดาษนะฮะกางออกมาอันนี้เป็นเป็นแผนที่นะฮะแผนที่ของเกมภาคนี้นะฮะก็เป็นเกาะโออาฮูนะครับก็เป็นแผนที่ของภาคนี้นะด้านหลังไม่มีอะไรนะฮะก็คือมีเฉพาะด้านนี้เป็นแผนที่เป็นโปสเตอร์เป็นกระดาษนะฮะแล้วก็ก็คงได้แค่เก็บไว้ดูนะเพราะว่าจริงๆไปเล่นในเกมก็ดูเอาในเกมก็ได้นะฮะโอเคถัดมาเดี๋ยวผมอุ้ยลูกถัดมานะฮะดูหมวกดูหมวกก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะหมวกนะฮะแล้วก็คงเป็นประมาณนี้นะครับมีปักตรงนี้นะฮะว่าเป็น The Crew Motorface นะฮะหมวกทรงเหมือนหมวกตกปลานะฮะสวยงามทีเดียวโอเคเดี๋ยวเอาออกไปก่อนอันนี้อ๋อเสื้อนะฮะอันนี้เป็นเสื้อตอนแรกผมนึกว่าแบบเหมือนเป็นอะไรเป็นผ้าเช็ดหน้าหรือเปล่าหรือไม่ใช่ผ้าเช็ดหน้าแบบผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างงี้ด้วยเป็นเสื้อนะฮะเป็นเสื้อเหมือนเสื้อทรงเสื้อฮาวายนะครับโอเคมีปักตรงอกว่าเป็น The Crew Motorface นะฮะตัวไซส์ใหญ่ทีเดียวเป็นลายแบบเสื้อฮาวายนะฮะก็ใส่ไปเที่ยวได้นะฮะโอเคก็ถัดมาฝั่งนี้กล่องอันนี้นะฮะโอ้ยเป็นกล่องเหล็กนะฮะน่าจะเป็นกล่องเหล็กใส่แผ่นเกมนะครับแน่นอยู่ห่างไปย้ายนึงโอ้เดี๋ยวแล้วก็มีนี่ก็คือกล่องเหล็กนะฮะคือมอเตอร์เฟสนะครับแล้วก็นี่แผ่นเกมPS5 นะฮะก็โอเคเรามีรีวิวแน่นอนนะครับเราได้รีวิวกันแน่นอนนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้เป็นชิ้นสุดท้ายแล้ว
ปึ๊บโอเคออกแล้วโมเดลรถนะครับนายวันวันCarrera 4S นะครับเป็นโมเดลรถที่รถ Porsche นะที่มาจากข้างหน้ากล่องนะเราลองเอาออกมาดูเลยนะฮะเดี๋ยวนะฮะอ๋อโอเคอ๋อมีกรอบพลาสติกมีฐานแล้วก็มีกรอบพลาสติกมาแปะมาด้วยนะฮะเดี๋ยวในวันCarrera 4S นะครับสวยงามทีเดียวสวยมากโอเคแล้วทั้งหมดนี้ก็คือของที่อยู่ใน The Crew Motorfest 911 Legacy A Porsche Story Goodie Box นะครับซึ่งของทั้งหมดนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าสามารถไปหาซื้อได้หรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่ามีวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปหรือเปล่านะฮะอาจจะต้องลองสอบถามทางช็อปของ Ubisoft ดูนะครับก็สำหรับตัวเกมเนี่ยก็วางจำหน่ายแล้วนะทั้งบนแพลตฟอร์มคอนโซลและ PC นะทั้งแบบแผ่นแล้วก็แบบดิจิตอลดาวน์โหลดนะครับก็ใครที่สนใจก็ลองไปหาซื้อมาเล่นกันได้นะฮะส่วนรีวิวก็เดี๋ยวจะมีออกมาให้ได้อ่านกันแน่นอนนะครับซึ่งเราบอกตรงนี้เลยนะว่าเรารีวิวแบบเที่ยงตรงแน่นอนนะเราไม่มีอวยนะฮะถ้ามีข้อดีก็ชมถ้ามีข้อตำหนิเราก็บอกนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามชมรีวิวกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับไปละครับสวัสดีครับ